านการณ์ตอนนี้สำหรับพรรคคนในพรรคเพื่อไทยอาจจะไม่ชอบเพราะมันทำให้เกิดระส่ำระสายผลจากการเลื่อนของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยประเด็นเรื่องการโหวตของพิธาในสภาเมื่อวันที่3ทำให้โลกเลื่อนเกิดขึ้นเป็นคลื่นหมดอย่างที่ผมเรียนท่านไปแล้วทำไมผมถึงรู้สึกมันมีความสุขความสุขอันแรกก็คือสถานการณ์มันไม่เร่งเร้าแล้วเพราะอย่างน้อยที่สุดก็ยืดไปอีกถึงวันที่16เป็นต้นไปเพราะศาลบอกว่าจะวินิจฉัยวันที่16การโหวตคุณเศรษฐาจะได้เป็นนายกหรือไม่ก็หลังจากวันที่16เราเลยมีเวลาที่จะคุยเรื่องประวัติศาสตร์การเมืองโดยเฉพาะวันเสาร์อย่างนี้ประเด็นที่2ที่มีความสุขก็คือเราอาจจะเห็นเหตุการณ์ใหม่ๆทางการเมืองเกิดขึ้นเพราะบางทีวิกฤตของบ้านเมืองที่มันเปลี่ยนเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเนี่ยมันเกิดจากประกายไฟที่ผมบอกกับท่านไว้ประกายไฟนี้มันไม่ใช่ว่ามันจะเกิดขึ้นเรื่อยๆประกายไฟหมายถึงจุดสปาร์คที่ทำให้ประชาชนเห็นว่าจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องของระบบการเมืองไทยมันอยู่ตรงไหนดังนั้นเรื่องที่ผมคุยกับท่านวันนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าวังล้าหลังบี้จนกลไกประชาธิปไตยพังหมดทางจำต้องสร้างระบบใหม่การต่อสู้เพื่อสร้างระบบใหม่นี้แม้ว่าจะมีนักคิดวันนี้มีอาจารย์ชูพงษ์ก็ยังว่าอชุหลวงตาชูเปลี่ยนระบบคนนั้นก็ให้เปลี่ยนระบบคนนี้ก็บอกต้องเปลี่ยนระบบพูดน่ะมันง่ายครับหลวงตาชูบอกว่าก็บดหินไว้แล้วให้เยอะให้พี่น้องได้ช่วยกันผมบดหินไว้แล้วแล้วประชาชนก็จัดการกันแล้วกันฟังดูก็มีวิธีการแต่มันต้องรอจุดสปาร์คเหมือนกันครับจุดสปาร์คเนี่ยมันเป็นจุดประกายไฟทางสังคมมันเหมือนกับทุ่งโล่งหญ้าแห้งนะครับที่เราเคยมีบทกวีไว้ว่าอะไรทุ่งล้างใช่ล้างหมดข้าวเขียวสดอยู่แซมหนามขอเพียงแต่ฟ้าคามข้าวก็จะงอกรวงทุ่งคือเราเรียกว่าประกายไฟไม่ลามทุ่งคือทุ่งมันแห้งหมดถ้ามันเกิดประกายไฟขึ้นเมื่อไหร่มันก็จะพรวดเป็นไฟก็ลามเลยอันนี้แหละครับมันเป็นการเปรียบเปรยให้เห็นว่าวันนี้ความไม่เป็นธรรมการไม่ยอมรับอำนาจของประชาชนที่กษัตริย์แสดงบทบาทอยู่ขณะนี้จนกระทั่งประชาชนพูดกันทั้งแผ่นดินแล้วว่าแล้วมึงจะให้กูมาเลือกตั้งทำไมเนี่ยฮะก็บอกนี่ไงจริงๆมันเป็นระบบราชาธิปไตยเขาไม่ได้เคารพในกติการัฐธรรมนูญเขาไม่ได้เชื่อมั่นในอำนาจประชาชนดังนั้นการบริหารบ้านเมืองเขาถึงได้มีของไปแจกให้ประชาชนภายใต้ชื่อว่าพระมหากรุณาธิคุณดังนั้นประชาชนรับของแจกที่มาจากภาษีของท่านเองแต่ว่าต้องกราบผมนึกเปรียบหลายครั้งไงครับว่าผมรับเงินการช่วยเหลือจากรัฐบาลอเมริกาผมไม่ต้องสดุดีประธานาธิบดีจอร์จวอชิงตันไม่ต้องสรรเสริญประธานาธิบดีไบเดนแม้กระทั่งเขามีของแจกอยู่ในเมืองต่างๆที่ผมไปอยู่แล้วผมก็ไปศึกษาอย่างที่ LA เนี่ยผมก็เคยไปรับของแจกเพื่อจะไปดูซิว่าเขาจัดการกันยังไงวันนี้โควิดไม่ได้ระบาดแล้วครับแต่ประจำเดือนยังไปรับของแจกที่ศูนย์การช่วยเหลือได้อยู่ตลอดเวลามันมีเป็นปกติไม่ใช่มีเฉพาะโควิดมีกล่องให้เลยครับให้2กล่องเรียกว่าฟู้ดแบงค์เวลาไปรับก็ไม่ต้องแสดงความยากจนว่าผมยากจนเหลือเกินถึงมารับไอ้คนที่ไปรับของที่ที่ LA เนี่ยขับรถเก๋งใหม่ๆไปรับทั้งนั้นเขาก็ไม่ว่าแล้วเวลารับก็ไม่ต้องถือรูปประกาศสดุดี
ประธานาธิบดีไบเดนไม่ต้องครับเพราะนั่นเป็นเงินภาษีของท่านแต่เขาจัดระบบให้แต่ประเทศไทยนี่อะไรก็ต้องสรรเสริญพระบารมีอะไรก็จะต้องเป็นพระมหากรุณาธิคุณนี่คือสัญลักษณ์ว่าเขาไม่ได้เคารพอำนาจของประชาชนมีแต่ประชาชนต้องเคารพกษัตริย์เท่านั้นแล้วนี่คือต้นทางของรายที่จะบอกรายละเอียดถึงการที่พิธาไม่ได้เป็นนายกทำไมต้องเป็นฝ่ายค้านและฝ่ายค้านก็จะไม่ให้เป็นดังนั้นคำว่ามันถึงที่สุดเนี่ยครับมันถึงจุดไหนอะที่จะทำให้คนรับไม่ไหวอีกแล้วเรื่องอย่างนี้มันเคยเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าผมจะเอาเวลาที่ไหนมาอธิบายกับท่านในเรื่องประวัติศาสตร์ถ้าอยู่ๆเอาประวัติศาสตร์มาเล่าท่านก็ง่วงนอนดังนั้นผมจึงใช้จังหวะที่จะมีการเลือกตั้งประธานสภาจำได้ไหมครับเมื่อวันที่1กรกฎาคมผมเอาเรื่องประวัติศาสตร์เพราะตอนนั้นกำลังลุ้นกันว่าใครจะเป็นประธานใครจะเป็นประธานผมก็บอกว่าวังเขาไม่ให้เขาไม่ให้พรรคก้าวไกลเป็นประธานจำเอาไว้เอาเถอะครับไอ้ที่พูดอย่างนี้ท่านอาจจะบอกว่าโอ้นี่ปกป้องเพื่อไทยเอาใครจะคิดอย่างนั้นก็แล้วแต่ถ้าปกป้องเพื่อไทยแล้ววันนี้เพื่อไทยเองยังเป็นนายกไม่ได้อะขนาดสลัดทิ้งก้าวไกลแล้วจะอธิบายจากอะไรอ่ะไอ้กูรูกูเลอะทั้งหลายในประเทศไทยอาจารย์มหาวิทยาลัยทั้งหลายที่เอามาพูดเนี่ยพูดความจริงกับประชาชนสินี่คือรูปธรรมดังนั้นเมื่อวันที่1กรกฎาคมผมจึงเอาเรื่องประวัติศาสตร์การเมืองของอังกฤษมาเล่าให้ท่านฟังนะครับบอกว่ามีการลากประธานสภาประธานเข้าสภาใครได้รับเลือกตั้งเขาต้องมีประเพณีนะลากประธานขึ้นไปนั่งเพราะในประวัติศาสตร์ของอังกฤษนั้นประธานถูกฆ่าถูกกษัตริย์ฆ่ามา7คนครับไม่ใช่ครั้งเดียวนะเป็นมาเรื่อยๆเพราะกษัตริย์ไม่พอใจประธานนั้นใครแต่มันมีสภาของประชาชนแล้วนี่ใครได้รับเลือกเป็นประธานก็กูซวยแล้วนี่แหละนะครับท่านไปดูนะครับนี่อีกคลิปหนึ่งวังไทยขวางสภาพาวุ่นจังวังอังกฤษผ่านวิกฤตมา400ปีแล้วในคลิปที่ผมเอามาเสนอท่านนั้นผมเอาภาพยนตร์ให้เห็นประวัติศาสตร์ของเขาเฉพาะเรื่องสภาที่กษัตริย์อังกฤษบุกสภาเมื่อ400ปีแล้วก็จับประธานสภาสังหารดังนั้นการประชุมสภาของอังกฤษนั้นเวลาเปิดประชุมสภานั้นกษัตริย์จะไปนั่งอยู่ที่สภาขุนนางหรือวุฒิสภาไม่มานั่งที่สภาผู้แทนนะแล้วก็ให้แบ็กดรอปไอ้คนถือกระทาดำเนี่ยคนของกษัตริย์เนี่ยเดินทางไปที่สภาผู้แทนมันอยู่ในพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ไงเขาถึงเรียกสภาแบบอังกฤษสภาเวสต์มินสเตอร์มันอยู่ที่เดียวกันให้ไอ้ตัวแทนของกษัตริย์เนี่ยไปที่สภาผู้แทนพอสภาผู้แทนเห็นตัวแทนกษัตริย์มาปั๊บปิดประตูเลยไม่ให้เข้าในอดีตเป็นอย่างนั้นเพราะกลัวมันจะมาบุกและไอ้เจ้าตัวแทนนี่ก็เอาคาถาดำเนี่ยกระแทกประตูตึ้งตึ้งตึ้งแล้วสภาผู้แทนเขาก็เปิดประตูแล้วสภาผู้แทนก็เดินออกจากห้องไปสมทบกันที่ห้องวุฒิสภาหรือสภาขุนนางที่กษัตริย์นั่งรออยู่แล้วนั่นคือเริ่มพิธีการเปิดสภาในแอฟริกาใต้ในอีกหลายประเทศที่เป็นเมืองขึ้นอังกฤษแล้วใช้ระบบสภาแบบเวสต์มินสเตอร์เขาก็ทำเป็นประเพณีถ่ายทอดลงไปอย่างนั้นแต่วันนี้ที่ผมจะมาคุยกับท่านนี้จะคุยในรายละเอียดเพิ่มขึ้นนะครับว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างไรภาพที่ผมให้ท่านดูวันนี้เนี่ยนะครับนี่คือข้างหลังคือการปฏิวัติฝรั่งเศสฉากหลังนะครับแล้วก็ข้างหน้าก็มีฝ่ายเผด็จการ3คนอนุทินลุงไอ้เจ้าตู่ไอ้เจ้าป้อมฝ่ายประชาธิปไตย2คน
แต่มันถูกอำนาจวังกดดันจนกระทั่งตั้งรัฐบาลไม่ได้แล้วจะเอายังไงในที่สุดเพื่อไทยก็ต้องทิ้งก้าวไกลคุณเศรษฐาก็จะขึ้นมาเป็นนายกแต่ก็จะไม่ให้เป็นอีกบอกขอบคุณมากนะถ้าไม่ให้เป็นเพราะว่านั่นคือจุดน่าจะเป็นจุดสปาร์คได้แต่ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของพรรคเพื่อไทยนะถ้าพรรคเพื่อไทยยังอยากจะเป็นรัฐบาลจนตัวสั่นแม้ว่าไอ้เจ้าป้อมเป็นนายกกูก็จะขอเป็นรัฐบาลร่วมอยู่ใต้ตีนเผด็จการเอาเลยครับอยู่ใต้ตีนกษัตริย์น่ะคนมองไม่เห็นแต่อยู่ใต้ตีนไอ้ป้อมเนี่ยคนมองเห็นอยู่ใต้ตีนคุณหนูไอ้เจ้าหนูอนุทินนี่คนมองเห็นเอาเลยเป็นพรรคใหญ่แต่ยอมไปเป็นขี้ข้าพรรคเล็กเหมือนอย่างที่ไอ้เจ้าจตุพรบอกอ่ะเออป้อมจะเป็นนายกบอกเอาเลยมึงกูรู้แม่นมึงจะเป็นกูรู้หรือกูเลอะกันดูกันตรงนี้ก็แล้วกันแต่สถานการณ์เนี่ยมันจะทำให้กูรู้เป็นกูเลอะก็ได้หรือเป็นกูรู้ได้เพราะว่ามันไม่มีระบบดังนั้นวันนี้ผมไม่ได้มาฟันธงว่าพรรคเพื่อไทยจะไปกินน้ำใต้ศอกเจ้าไอ้เจ้าป้อมอาจจะเป็นไปได้ครับยอมแพ้เขาเลยไปเลยนั่นก็ตายสนิทกันแล้วกันนะวันนี้ก็ตายแล้วแต่ว่ายังไม่สนิทยังจะฟื้นได้เสียบน้ำเกลืออาจจะฟื้นได้แต่ถ้ามันหมดทางจริงๆแล้วเพื่อไทยตัดสินใจกลับมาหาประชาชนกลับมาสู่อ้อมกอดประชาชนจงกลับมาเถิดทูลหัวคนดีพี่ยอมยกโทษพี่ไม่ถือโกรธเหมือนเพลงสุรพลร้องได้เอาหน่อยเดียววันนี้คุณอมรัตน์ก็ทำตัวเหมือนผู้หญิงที่ถูกผัวทิ้งไปนะครับเธอก็พูดมาอันนี้ก็ดีครับเธอบอกว่าฝากถึงเพื่อไทยกับบ้านเรากันเถอะมาอยู่ฝั่งที่มันถูกต้องในกล่องคะแนนเลือกตั้งมันไม่ใช่แค่กระดาษมันคือหัวใจของประชาชนทั้งนั้นด้านหนึ่งผมก็มองว่ามันเป็นคำเพราะๆไม่ใช่หมายความพอพูดเพราะอย่างนี้โอ้ยเพื่อไทยอายเลยกลับมาไม่ใช่ครับในสถานการณ์ทางการเมืองนั้นไม่มีการอายครับอย่าไปเอาความอายมาเป็นตัวชี้ขาดว่าสถานการณ์จะเป็นแบบนั้นแบบนี้คนใช้อำนาจกษัตริย์หรือวังก็ไม่อายครับพรรคเพื่อไทยจะกลับมาก็ไม่อายครับไปก็ไม่อายกลับก็ไม่อายดังนั้นภาษาที่เราใช้แบบบ้านๆอย่างนี้เนี่ยมันไม่ไปเปลี่ยนกระบวนการได้กระบวนการทางสังคมหรือผลักดันกระบวนการทางสังคมได้แต่ว่าไอ้ที่จะผลักดันได้นี่คือผลประโยชน์และการต่อรองโอ้นี่แสดงว่าพรรคเพื่อไทยคิดแต่ผลประโยชน์พรรคก้าวไกลก็คิดถึงผลประโยชน์ครับเพราะว่าระบบประชาธิปไตยที่แท้จริงเป็นระบบผลประโยชน์เพียงแต่ว่าเราจะทำยังไงให้ผลประโยชน์นั้นมันมีความชอบธรรมว่าเป็นผลประโยชน์ของประชาชนนั่นแหละคือความยั่งยืนแต่เมื่อได้ผลประโยชน์ของประชาชนได้ความชอบธรรมแล้วแน่นอนครับคนที่เป็นรัฐมนตรีเขาก็ไม่ได้มาเกี่ยวข้องอะไรกับประชาชนนะถ้าเพื่อก้าวไกลคุณพิธาได้เป็นนายกสิ่งที่เพื่อไทยสิ่งที่ก้าวไกลได้เป็นนายกคุณชัยธวัฒน์เป็นเลขาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสำคัญมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับประชาชนเท่าไหร่เขารับเงินเดือนเขาก็ไม่ได้เอาเงินเดือนมาให้คุณกินแต่แน่นอนครับเขาจะออกนโยบายที่เป็นประโยชน์มาสู่ประชาชนเหมือนกันครับเพื่อไทยก็เหมือนกันไม่ได้เอาเงินเดือนมาแบ่งให้ประชาชนกินดังนั้นคำว่าต่อรองผลประโยชน์มันมี2มิติมิติแรกเป็นการต่อรองผลประโยชน์ของพรรคของส่วนตัวของโอกาสส่วนเรื่องการข้ออ้างต่างๆนั้นก็เป็นเรื่องของของข้อมูลว่าเป็นเรื่องข่าวสารว่ามันเป็นความชอบธรรมของประชาชน
ที่จะได้ประโยชน์ดังนั้นบรรยากาศไอ้ป้อมก็เพ้ออยู่นี่ครับนี่ไงไปวัดก็หน้าตาพระก็ประหลาดเนี่ยนะอ้างตัวเป็นหลวงปู่เดี๋ยวนี้แปลกครับพระนี่อายุไม่ต้องมากแล้วครับแต่อ้างตัวเป็นหลวงปู่กันทั้งนั้นน่ะแล้วก็ตั้งชื่อเก๋ๆหลวงปู่พระมหามุนีดูดวงลุงป้อมได้เป็นนายก 100% เอาเลยครับเดินก็ยังไม่ไหวแล้วสื่อก็เสียมเลยครับ2ปอคุมเกมรัฐบาลเพื่อไทยต้องยอมแน่จัดการก็สนุกกันใหญ่อย่างที่ผมบอกอะเหมือนดูมวยอะถ้าใครดูมวยแล้วเชื่อแมกกาซีนวิจารณ์มวยว่าคนนี้ชนะแน่ไอ้คนนี้มันน็อกมาหลายคนแล้วคราวนี้ต้องน็อกแน่ไปเล่นกับกระเป๋าฉีมกันเขาเรียกว่าเซียนอยู่รูหมูอยู่ตึกเนี่ยแหละมันต้องวิเคราะห์เองว่าชกจะเป็นยังไงแล้วก็ถ้าจะเล่นกันจริงๆก็ต้องไปดูมวยมันต่อยวันนั้นไอ้คนที่คิดว่าจะเป็นชิงแชมป์โอ้โหชิงแชมป์คนก็ยิ่งดูใหญ่ก่อนจะต่อยมวยก็สื่อก็วิพากษ์วิจารณ์คนก็ซื้อนิตยสารไปอ่านกันใหญ่ก็ได้ตังค์ใช้นี่ไงดังนั้นกระบวนการประชาธิปไตยนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องผลประโยชน์ทั้งกระบวนรวมทั้งสื่อสารมวลชนด้วยเขาก็ได้ข่าวมากขึ้นนะครับเอาละที่ผมเล่าเรื่องมานี้ก็เพื่อให้ท่านเห็นว่าสถานการณ์จริงๆมันจะเปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยมันต้องเกิดประกายไฟนะครับที่เราเรียกว่าประกายไฟไม่ลามทุ่งผมเลยเอาเรื่องประวัติศาสตร์มาเล่าให้ท่านฟังสักนิดหนึ่งให้มันสอดคล้องกันภาพที่ผมเอามาให้เห็นนี้เป็นเรื่องละข้างหนึ่งคือสามัญชนจริงๆก็ไม่ใช่สามัญชนเป็นขุนนางคนหนึ่งแต่เป็นฝ่ายประชาชนนะครับตัวแกก็รวยนะคนเนี้ยแกเป็นขุนนางชื่อโอลิเวอร์คอมเวลเซอร์โอลิเวอร์คอมเวลเมื่อ400กว่าปีที่แล้วในอังกฤษนะครับอีกคนหนึ่งพระเจ้าชาร์ลที่1 2คนนี้จริงๆแล้วก็สู้ฮกกันครับยอมเจ้าพระเจ้าชาร์ลที่1ก็จะเก็บภาษีนะครับแต่พวกขุนนางซึ่งเป็นตัวแทนของสภาสมัยนั้นเขามีสภาแล้วนะเก็บก็ไม่หวัดไม่ไหวเพราะว่าพระเจ้าชาวนี่ก็จะลบที่นั่นจะลบที่นี่ก็ต้องทำการเก็บภาษีการเก็บภาษีมันก็หนักขึ้นสภาก็ไม่ไหวจึงถึงจุดหนึ่งไม่ยอมที่จะเสียภาษีให้หรือขอโทษไม่ใช่ไม่ชอบยอมที่จะเสียภาษีให้แต่ขอให้มีกติกาโดยพวกสภาเนี่ยก็ทำเอกสารขึ้นบอกว่าถ้าจะเก็บขอให้เก็บมีกติกาอย่างนี้1 2 3 4 5แล้วก็อันนี้ก็เอาไปให้พระเจ้าชาร์ลที่1ช่วยเซ็นรับรองว่าเอาตามนี้นะปรากฏพระเจ้าชาร์ลเห็นเท่านั้นแหละครับโกรธเลยเหมือนใครบางคนในประเทศไทย อันนี้ชาร์ลเหมือนกันชาร์ลที่10ร อ10เงาไงรอสิบนี่ใครไปหือหาอะไรกับท่านไม่ได้นะท่านโกรธแล้วนะไอ้เทียมมาถามบอกว่าเอ๊ะไปทำอะไรท่านถึงโกรธไม่ต้องทำอะไรแล้วครับดังนั้นใครเข้าไปเสนออะไรต่างท่านไม่เชื่อไปถามไอ้แดงดูสิไปเสนออะไรเข้าไม่รู้นะโกรธเข้าเลยทำลงวินัยเลยเห็นไหมฮะดังนั้นกษัตริย์ของเราวันนี้ยังเป็นกษัตริย์แบบโบราณทั้งที่โลกเปลี่ยนไปเยอะแล้วเอาแล้วเขาไม่อ่านประวัติศาสตร์นะกูไม่สนท่านไม่สนอย่าไปเรียกว่ากูเดี๋ยวจะหาว่าดูถูกท่านไม่สนอยู่แล้วเรื่องประวัติศาสตร์ท่านบอกเอ้ยประวัติศาสตร์ไม่เกี่ยวปัจจุบันไม่เกี่ยวแล้วนี่คือความจริงมนุษย์ไม่ได้เรียนรู้ความฉลาดจากประวัติศาสตร์ถามว่าทำไมไม่เรียนรู้ล่ะผลประโยชน์ไงอำนาจผลประโยชน์ทำไมฉันต้องไปเรียนรู้ด้วยล่ะเออก็ขณะนี้เขาตัดสินบนผลประโยชน์อำนาจดังนั้น
เอ้าเพื่อไทยไม่รู้หรือว่าประชาชนไม่ชอบอำนาจไงโอกาสที่ฉันจะทำข้ออ้างเพื่อจะได้อย่างน้อยที่สุดไม่ต้องกอดคอกันตายก็เป็นข้ออ้างผมถึงมองการเมืองอย่างความเป็นจริงไม่มีข้อยกเว้นไม่ว่าพรรคไหนเพียงแต่ว่าสิ่งที่เป็นอำนาจนั้นมันจะโยงลิงก์สัมพันธ์กับผลประโยชน์ของประชาชนความพอใจของประชาชนหรือเปล่านี่อีกเรื่องหนึ่งผมเอารูปนี้มาให้ท่านดูก็เพื่อที่จะเล่าให้ท่านเห็นว่า กษัตริย์กับสามัญชนโดยเฉพาะสภาอำนาจของสภาก็คืออำนาจของประชาชนกับอำนาจกษัตริย์นั้นมันยังปะทะกันมาตลอดของประวัติศาสตร์แล้วการเปลี่ยนแปลงก็เกิดจากสิ่งเหล่านี้คือการปะทะกันระหว่างอำนาจกษัตริย์กับอำนาจประชาชนสะท้อนอยู่ที่สภาผู้แทนราษฎรวันนี้จุดปะทะมันถึงหรือยังผมบอกไม่ได้ผมเลยเอาเล่าเรื่องให้ท่านฟังระหว่างที่ผมจะคุยกับท่านนี้ผมอยากจะพูดถึงเรื่องการปฏิวัติในฝรั่งเศสสั้นๆและการปฏิวัติในอังกฤษเหมือนกันทำไมต้องเอาสองประเทศเพราะว่ามันเป็นระบบกษัตริย์ทั้งคู่แล้วมันเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าในอังกฤษนั้นไม่ได้ยกเลิกระบบกษัตริย์แต่ระบบกษัตริย์ปฏิรูปตัวเองก็เลยอยู่ได้แต่ในฝรั่งเศสปฏิรูปไม่ทันครับเลยโค่นล้มเลยนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งที่ผมจะบอกกับท่านให้ท่านเห็นว่าจุดเปลี่ยนแปลงนั้นคือการปะทะกันระหว่างอำนาจประชาชนกับอำนาจกษัตริย์เมื่อ500ปีเมื่อ1000ปีไม่ปะทะเพราะการเติบโตของประชาชนมันยังเป็นทาสไพร่อยู่นะครับสมัยสุโขทัยที่เราบอกเป็นพ่อขุนมันไม่จริงหรอกนะครับสมัยอยุธยาก็เป็นบิดาปกครองลูกไม่จริงหรอกครับมันเป็นระหว่างกษัตริย์ปกครองขี้ข้าประชาชนไม่มีสิทธิ์ไม่มีโต้แย้งไปอ่านดูหนังสือจดหมายเหตุของฝรั่งดูลาลูแบร์เอกอัครราชทูตสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่14มาสยามเวลาเดินไปเนี่ยครับไม่ต้องกษัตริย์หรอกขุนนางเนี่ยครับแค่ขุนนางนะเขาจะนั่งเสลียงแล้วจะมีทหารขี้ข้านำหน้า2คนเขาบันทึกไว้ท่านทูตฝรั่งเศสบันทึกไว้ว่าคนที่เดินนำหน้าไปเนี่ยจะมีไม้สางแล้วก็อมเม็ดถั่วเป่าไล่คนใครขวางทางจะเป่าพวดทุกคนจะหนีถ้าเป็นกษัตริย์ไม่หนีก็เดี๋ยวตายนะครับเนี่ยใครบอกว่าพ่อปกครองลูกไม่มีนะครับไอ้นำมาเขียนละครเล่นไอ้ที่ท่านบอกเพื่อไทยการละครเนี่ยช่วยเขียนกษัตริย์การละครหน่อยยิ่งกว่านะครับดังนั้นภาพที่ผมให้ท่านดูไปเรื่อยๆระหว่างนี้ก็คือการปฏิวัติฝรั่งเศสการปฏิวัติฝรั่งเศสนั้นมีคนเขียนเยอะแยะอาจารย์ปิยบุตรนี่เป็นผู้เชี่ยวชาญอาจารย์จรัญก็เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับที่มันเกิดการปฏิวัติฝรั่งเศสเพราะว่าประชาชนเนี่ยมันตื่นตัวขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆเขาก็มีผลประโยชน์ของเขาแต่กษัตริย์ก็ต้องการจะเก็บภาษีแล้วบุคคลเหล่านี้ก็เรียกร้องต่อต้านแล้วในที่สุดพระเจ้าชาก็เลยเรียกประชุมสภาแต่ขอโทษนะฮะท่านมีสภาเหมือนกันแต่ไม่ใช่สภาอย่างที่เราเข้าใจเมื่อ200กว่าปีนี่นะเป็นสภาจะเรียกว่าอะไรเขาเรียกสภาฐานันดรมีสภาขุนนางกับมีสภาพระเป็นหลักแล้วต่อมาก็มีสภาสามัญชนเขาเรียกสภาฐานันดรที่3สามัญชนแต่เป็นสภาที่ไม่มีบทบาทอะไรเลยเคยเรียกครั้งที่แล้วเมื่อ100กว่าปีก่อนแล้วเรียกอีกทีนึงเมื่อปี1789ก็ลองคิดดูสิครับร้อยกว่าปีประชุมทีนี่มันจะไหวหรือวะนั่นแหละครับไปหาอ่านเอาเนาะผมพูดเล่าให้ท่านฟังคร่าวๆแต่ว่าถ้าพูดไม่อ้างอิงเลยก็จะหาว่าผมฝอย
อันนี้มติชนรายสัปดาห์ครับเมื่อวันที่5พฤษภาคม25ปีที่แล้วเขาเขียนวันที่5พฤษภาคม1789พระเจ้าหลุยส์ที่16เปิดการประชุมสภาฐานันดรจุดเริ่มต้นสำคัญของการปฏิวัติฝรั่งเศสเปิดประชุมในพระราชวังไม่มีที่นะครับแล้วปรากฏว่าพอเปิดประชุมสภาเขาอยากจะให้ประชุมรวมกันแกบอกให้แยกกันเพราะถ้าเกิดมีประชุมรวมกันนี่เดี๋ยวมึงมารวมหัวกันหมดแล้วตอนนั้นสภาฐานันดรปรากฏว่าพระมีจำนวนน้อยกว่าแต่มีสมาชิกสภามากกว่าขุนนางมีจำนวนน้อยกว่าแต่มีมากกว่าประชาชนมีจำนวนมากที่สุดแต่มีนิดเดียวก็เกิดการประท้วงว่าเฮ้ยต้องมีสัดส่วนมากกว่านี้นั่นแหละครับแล้วพระเจ้าหลุยส์ก็บอกแหมให้เท่าไหร่ไม่รู้จักพอไอ้พวกสามัญชนก็คล้ายๆกันคนในวังก็จะมองประชาชนเหมือนเป็นไพร่ไม่รู้จักพอเออใช่ไหมนี่อุตส่าห์พระราชทานให้แล้วยังเป็นอย่างนี้อีกเหรอเนี่ยความจริงไอ้ที่กษัตริย์พระราชทานอะไรคือเงินภาษีของเขานะเห็นไหมเพราะมันถูกครอบงำวิธีคิดอย่างนี้ไงดังนั้นฝ่ายสภาฐานันดรที่3ที่ว่าสภาสามัญชนเนี่ยจะขอประชุมแยกไอ้จะขอประชุมรวมไม่ยอมพระเจ้าหลุยส์โกรธไล่เลยเออไม่ต้องประชุมไปนู่นไปออกไปนอกไม่ให้ประชุมไม่เป็นไรครับเขาไปรวมกันที่สนามเทนนิสในปี1789นี่มีเทนนิสเล่นแล้วนะสนามกีฬาตีเทนนิสแหละแต่คงไม่มีซีเมนต์แล้วนะแบบดินนั่นแหละจะเห็นว่าโลกมันพัฒนาขึ้นแล้วสภาที่สนามเทนนิสกลายเป็นสภาปฏิวัตินี่ก็เรื่องเราเข้าคร่าวนะครับที่เรื่องที่มติชนเขาลงเอามาเป็นสื่อกลางที่ยืนยันการประชุมสภาฐานันดรถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการปฏิวัติฝรั่งเศสโดยการจัดประชุมครั้งนี้มีที่มาจากความขัดแย้งและปัญหาสั่งสมมาตั้งแต่การใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่14เป็นต้นมาทำให้รัฐบาลกษัตริย์ฝรั่งเศสต้องพบกับปัญหาด้านการเงินราชสำนักจำเป็นต้องเร่งการเก็บภาษีอย่างเท่าเทียมเพื่อบรรเทาปัญหาด้านการเงินของรัฐบาลก็คิดเอาสิพระเจ้าหลุยส์ที่14เกิดปัญหาตั้งแต่เวลานั้นนะครับเวลานั้นก็ตรงกับพระนารายณ์พระเจ้าหลุยส์ที่14ที่ส่งเดลารูแบร์เอกอัครราชทูตมาสมเด็จพระนารายณ์นั่นแหละสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่14แล้วมาถึง46มากี่ปีกูไม่สนเนี่ยมันสะสมมาเรื่อยก็ระบบกษัตริย์นั้นไม่มีเช็คแอนด์บาลานซ์อยู่แล้วไม่มีการตรวจสอบอยู่แล้วเห็นไหมครับเมื่อมีการเก็บภาษีอย่างเท่าเทียมเก็บหนักอะทำให้เกิดการขัดผลประโยชน์กับขุนนางและเดิมทีขุนนางและพระสงฆ์ได้รับอภิสิทธิ์ในการจ่ายภาษีไม่เท่ากับสามัญชนทั่วไปทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกษัตริย์กับกลุ่มขุนนางในเรื่องการจัดเก็บภาษีเป็นเบื้องต้นเห็นไหมครับนี่ผมอ่านคร่าวๆนะพระเจ้าหลุยส์ที่16เรียกประชุมสภาฐานันดรเมื่อวันที่5พฤษภาคม1789เพื่อลดความขัดแย้งและให้ตกลงผลประโยชน์ของแต่ละฐานันดรโดยมี3ฐานันดรคือฐานันดรที่1ขุนนางฐานันดรที่2พระสงฆ์ฐานันดรที่3คือสามัญชนและคือประชาชนนะฮะการประชุมสภาฐานันดรครั้งล่าสุดก่อนที่จะมี5พฤษภาเนี่ยนะ1789นี่ครั้งล่าสุดที่ประชุมสภาฐานันดรทั้ง3เนี่ยนะเมื่อปีคศ1614ครับโอ้โหเป็นเวลาที่อังกฤษเกิดใกล้เกิดสงครามกลางเมืองระหว่างกษัตริย์กับสภาเหมือนกันเห็นหรือยังฮะนั่นเป็นการเรียกครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเรียกอีกครั้งหนึ่งนะเมื่อปี1614หรือนานกว่า175ปีแล้วท่านเห็นหรือยังครับสภาอะไรว่าอีก100กว่าปีเรียกทีประชุม100กว่าปีเรียกทีครั้งที่แล้วนั่นหมดนานกว่า175ปีแล้วเรียกประชุมใหม่เมื่อวันที่5พฤษภาคม1789แล้วก็
เลยเกิดปัญหานะครับเลยเกิดปัญหาเอาในการประชุมช่วงแรกๆมีพระเจ้าหลุยที่16เป็นประธานการประชุมเห็นหรือยังฮะปะทะกันคือวันนี้รอ10ไม่ได้มานั่งประชุมครับแต่ว่าแทรกแซงการจัดการสภาแทรกแซงเรื่องนายกรัฐมนตรีแทรกแซงเรื่องประธานสภามันเหมือนกันเพียงแต่คนมองไม่เห็นแต่วันนี้โลกมันปิดกั้นไม่ได้เขาก็มองเห็นว่าใช่ผมเลยอ่านบทนี้ว่าเออเป็นบทเรียนนะไม่ใช่มติชนเขาเขียนเพื่อจะให้เป็นบทเรียนแก่วังนะเขาเขียนตั้งแต่ปี65นะครับในการประชุมช่วงแรกมีพระเจ้าหลุยที่16เป็นประธานการประชุมจุดประสงค์หลักของการประชุมคือเพื่อแก้ปัญหาการเก็บภาษีและปัญหาการเงินของรัฐบาลของกษัตริย์แต่ปัญหาของกษัตริย์มีมากกว่านั้นมากสมาชิกสภาฐานันดรฝ่ายสามัญชนที่ไม่สนับสนุนที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายขุนนางและพระสงฆ์ได้แยกสภาของพวกตนไปเป็นสภากองมูลหรือคอมมูลนี่แหละคำว่าคอมมูลมาจากอันนี้แยกตัวไปเลยมึงไม่ให้กูยุ่งด้วยกูไม่ให้ประชุมในพระราชวังก็ไปนั่งประชุมที่3สภาเทนิสแล้วนั่นแหละจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติฝรั่งเศสมาแต่ก่อนจะมาทำลายคุกบาสตินนี่ใช้เวลาอีกนะแต่ไม่นานนะครับก่อปะทุขึ้นนี่แหละครับมันทุ่งโล่งประกายไฟไม่ลามทุ่งมันเกิดขึ้นณเวลานั้นได้สภาคอมมูลและได้จัดการประชุมสภาของตนเองในวันที่17มิถุนายน1ปี1789นะปีเดียวกันสภาฐานันดรสามัญชนได้ถูกยกให้เป็นสภาแห่งชาติอันเป็นหลักหมายสำคัญที่ท้าทายอำนาจอธิปไตยของพระเจ้าหลุยที่16ให้เปลี่ยนจากกษัตริย์เพียงผู้เดียวมาสู่อำนาจคู่ระหว่างกษัตริย์กับสภาและเปลี่ยนเป็นอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนในภายหลังนับได้ว่าการประชุมสภาฐานันดรเมื่อวันที่5พฤษภาคม1789เป็นจุดเริ่มต้นของอีกหลายเหตุการณ์ในการปฏิวัติฝรั่งเศสและเป็นการวางหมุดหมายในการจัดทำรัฐธรรมนูญอันนำไปสู่ระบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาเขายังไม่ได้พูดถึงรายละเอียดของการปฏิวัติฝรั่งเศสแต่จุดเริ่มต้นและหลังจากนั้นก็เริ่มไม่พอใจพอไม่พอใจก็เริ่มโต้เถียงปะทะกันกษัตริย์ก็ใช้อำนาจจัดการประชาชนไม่ได้ไปสู้ก่อนนะจับเรื่อยมึงพูดมาก็จับเข้าคุกบาสตินเนี่ยใครไปฝรั่งเศสถ้ารู้จักอาจารย์จรัญเนี่ยอาจารย์จรัญจะพาไปดูบอกตรงเนี้ยคุกบาสตินแต่เดี๋ยวนี้มันมีแต่สถานที่มีแต่ป้ายแล้วนะครับอาจารย์จรัญจะทำหน้าที่ในการทัวร์ประวัติศาสตร์ของการปฏิวัติฝรั่งเศสพอจับอยู่ที่คุกบาสตินมากเข้าพรรคพวกก็เลยเอ๊ะถ้าจะบุกสู้กับพระเจ้าหลุยที่16ทำไงก็ไปทำลายคุกบาสตินแล้วนั่นคือฝีแตกดังโพะพอทำลายคุกบาสตินได้การปฏิวัติก็เริ่มเลยคราวนี้แต่จริงๆนะมันเริ่มมาก่อนแล้วแต่ว่าไอ้ตอนที่แตกดังโพะนั่นตรงนั้นเขาขึ้นอยู่ว่าจะเขียนประวัติศาสตร์ตรงไหนดังนั้นถ้าเราเห็นประวัติศาสตร์เนี่ยเราก็จะต้องไล่มาให้เห็นว่าจุดมันอยู่ตรงไหนดังนั้นในวันนี้เมืองไทยกำลังจะถึงจุดประกายไฟที่เรียกผมเรียกจุดสันดาปหลักฐานเราก็พูดกันสุนัยก็พูดจนปากเปียกปากแฉะแต่แฟนคลับด้อมส้มด้อมแดงก็ยังจะทะเลาะกันเองผมบอกเฮ้ยมึงจะไปทะเลาะกันทำไมข้อเท็จจริงมันอยู่ตรงนี้กษัตริย์เขาใช้อำนาจแทรกแซงเข้ามาจริงอยู่ถ้าคุณจะทะเลาะกันก็ขอให้มันอยู่ในระดับกรอบอย่าให้มันขยายตัวกลายเป็นเรื่องจริงจังนะครับพอใจไม่พอใจก็อยู่ตรงนั้นแต่ให้รู้ลึกลงไปกว่านั้นโดยเฉพาะแกนนำของพรรคเพื่อไทยและแกนนำของพรรคก้าวไกลนั้นควรจะต้องบอกประชาชนให้รู้ความจริงถ้าจะบอกว่ากลัว112กระซิบสิเว้ยกระซิบกันไม่รู้จะกระซิบยังไง
ก็ดูจากคนนี้ก็แล้วกันท่านผู้นี้เนี่ยพลโทพราดรนะเป็นอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินะเออไม่ใช่เล็กๆมียศเป็นทหารยศพลโทเป็นนายทหารปืนใหญ่นะเออแล้ววันนี้ก็เป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยเขาก็พูดตรงๆทำไมกลุ่มอนุรักษ์นิยมยืมมือเพื่อไทยจัดการก้าวไกลเป้าหมายยุบพรรคแน่นอนอำนาจนิยมต้องการกำจัดก้าวไกลนี่ไปหานี่เป็นข่าวหนังสือพิมพ์นะครับเมื่อวันที่2สิงหานี่ในมติชนสุดสัปดาห์เขาสัมภาษณ์เป็นเรื่องเป็นราวเลยนี่นะครับคนเขียนบทท่านพลโทพราดรบอกคนเขียนบทกำหนดชัดต้องกำจัดก้าวไกลให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดชัดหรือยังเล่าแล้ววันนี้ถ้ามากำจัดพรรคเพื่อไทยอีกไม่ให้พิเศรษฐาเป็นนายกอีกและถ้าเพื่อไทยขยับอีกนิดเดียวเท่านั้นแหละครับมันจะเกิดประกายไฟเลยถ้าโหวตเมื่อไหร่ยังไม่รู้นะปรากฏว่าโหวตแล้วเพื่อไทยไม่ผ่านแสดงว่าคำสั่งวางมาแล้วไม่เอาทั้งก้าวไกลและเพื่อไทยไอ้ที่ฝันไว้ว่าวางเอาด้วยก็จะได้เห็นชัดสักทีหนึ่งแต่ถ้าเกิดได้เป็นอีกเรื่องนึงนะถ้าได้ถ้าเศรษฐาได้เป็นอีกเรื่องนึงสถานการณ์มันก็ไม่ใช่อย่างที่ผมวิเคราะห์เพราะผมไม่ได้บอกว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้เพียงแต่อธิบายว่าสถานการณ์ทางประวัติศาสตร์มันบอกเราว่าประชาชนนั้นไม่ใช่อยู่ๆเขาอยากจะไปโต้แย้งกับกษัตริย์จะสู้กับกษัตริย์ก็เหมือนสถานการณ์วันนี้ครับเพื่อไทยก็ไม่พร้อมจะไปปะทะกับกษัตริย์แล้วที่ผ่านมา10กว่าปีนี่ถูกรัฐประหารปี49แล้วก็ก่อชนะเลือกตั้งสมัครเป็นนายกพันธมิตรมันก็ก่อจลาจลต่อเห็นไหมครับยิ่งรักเป็นนายกมันก็ก่อจลาจลต่ออีกโดยภายใต้การสนับสนุนของกษัตริย์มันก็ปั่นป่วนแต่วันนี้มันเห็นชัดไงพอเห็นชัดปั๊บเรามองย้อนกลับโอ้ใช่ทั้งนั้นนี่หว่ามองการเมืองอย่างนี้แหละครับแล้ววันนี้หลักฐานอีกอันหนึ่งก็คือพลโทพราดรเขาพูดกันมาชัดๆอย่างนี้แล้วถ้ายังจะดื้อรั้นจะโง่กันต่อไปก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับมาดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งของอังกฤษที่ผมเคยพูดกับท่านไปแล้วแต่ครั้งนี้มาลงรายละเอียดอีกหน่อยนึงเพื่อเป็นบทสรุปให้เห็นว่าสามัญชนหรือประชาชนนั้นไม่ได้อยากจะไปต่อกรกับกษัตริย์ครับใครที่บอกชนมันเลยชนมันเลยไม่มีใครอยากไปชนครับมันเจ็บตัวคนเดินข้างหน้ามันเจ็บดังนั้นไอ้ที่เกิดสปาร์คเหมือน14ตุลาครับไม่ใช่อยู่ๆมันเกิดนะแต่มันเกิดเพราะว่าเจรจาปรองดองกันหมดแล้วครับคืนวันที่13ตุลา2516ผมก็อยู่หน้าวังก็คิดว่ามันจบแล้วเราเด็กแต่ไหนได้เขาวางแผนตลบหลังครับเพราะเขามองว่าถ้ายอมให้รัฐธรรมนูญตามคำเรียกร้องของประชาชนนั้นเขาจะปกครองไม่ได้ดังนั้นคืนวันที่13เขาเจรจาเอาตัวแทนของฝ่ายนักศึกษาไปเจรจาในวังสวนดุสิตนั้นปรากฏว่าตอนเช้าเขาเตรียมตลบหลังครับดังนั้นตอนเช้ามืดเขาก็ตลบหลังแล้วเขาไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดจุดประกายไฟ14ตุลาขึ้นได้นักศึกษาวันนั้นก็ไม่รู้ชาวบ้านก็ไม่รู้ก็คิดว่าถนอมถนอมถนอมวังครับของจริงก็เลยสู้กันไปอย่างนั้นแหละครับสู้แล้วก็เกิดประกายไฟพึบๆๆตายก็ตายไปสู้ก็สู้ไปเลยเกิดการปฏิวัติมวลชนขึ้นในวันที่14ตุลา2516นี่คือตัวอย่างในอังกฤษก็เหมือนกันครับที่ผมยกตัวอย่างระบบอังกฤษเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วระบบกษัตริย์อื่นๆก็มีความประวัติศาสตร์ที่บอกให้เรารู้เหมือนกันแต่มันไม่มีใครบันทึกไงประเทศเล็กๆเนี่ยบางทีเขาก็ไม่ได้เขียนประวัติศาสตร์หรือเขียนมันไม่อิมแพกอ่ะแต่อังกฤษนี่มีประวัติศาสตร์ที่มันเป็นแม่แบบเลยครับเมื่อปี1614ประมาณเนี่ยตรงกับที่ฝรั่งเศสพระเจ้าหลุยส์ที่14เลยครับ
แล้วดาราพระเอกอันหนึ่งคือพระเจ้าหลุยที่พระเจ้าหลุยไม่ใช่ขอโทษชาวที่หนึ่งเนี่ยครับแต่งตัวยังไงครับก็ดูชุดแต่งสิโอ้โหขนมิงเต็มไปหมดมันหนาวแต่ชาวบ้านได้ใส่อย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้และอีกคนหนึ่งฝ่ายสามัญชนโอลิเวอร์คอมเวลเซอร์โอลิเวอร์คอมเวลนั้นเป็นตัวแทนของสภาที่เขียนว่าการที่จะเก็บภาษีต่างๆนั้นเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรนะครับก็ควรจะเสนอให้เป็นเรื่องเป็นราวไม่ใช่เก็บกันมั่วไปหมดรายละเอียดเดี๋ยวผมจะเล่าให้ท่านฟังอีกนิดนึงเพื่อท่านเห็นว่าเฮ้ยทำไมระบบกษัตริย์ของอังกฤษมันทำไมเหมือนกษัตริย์ไทยวันนี้เลยว่านั่นเขาเปลี่ยนแปลงมา400ปีแล้วนะแต่วันนี้ของไทยยังแทรกแซงสภาเต็มที่เลยเว้ยเหมือนกันครับแต่ผิดวงรอบครับ400ปีเขาเกิดมาแล้วเขาปรับตัวเรียบร้อยแล้วและนี่คือจุดที่ทำไมเด็กๆเขาถึงเสนอให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์แต่กษัตริย์ไม่ยอมปฏิรูปแล้วก็อ้างว่าท่านมีความดีท่านปฏิรูปตัวท่านเองดีหมดทุกอย่างแล้วแล้วก็ใครมึงพูดกับจับเข้าตารางจับเข้าตารางพอไปเสนอดีเบตบนเวทีในนามพรรคก้าวไกลประชาชนก็เห็นว่าไม่มันไม่ใช่มันจับเด็กเข้าตารางก็เลยเลือกตั้งพอชนะปั๊บก็เลยจะฮือแต่ยังไม่ถึงจุดครับมาดูสงครามกลางเมืองในอังกฤษหน่อยปรากฏว่าโอลิเวอร์คอมเวลนี้ก็เลยเอาเอกสารนั้นไปให้พระเจ้าชาร์ลส์ที่หนึ่งดูแล้วให้เซ็นพระเจ้าชาร์ลส์เลยโกรธเลยไล่จับเลยบุกสภานั่นคือสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นแล้วเอกสารที่ไปมอบพระเจ้าชาร์ลส์นั้นเรียกว่าแมกนาคาตาตามประวัติศาสตร์อังกฤษและตามประวัติศาสตร์การเมืองของโลกถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่เกิดขึ้นที่อังกฤษโดยสามัญชนเอาไปให้กษัตริย์เซ็นแต่ไม่เซ็นเลยเกิดสงครามคู่กรณีนี้ผมเลยมาให้ท่านดูแล้วก็ท่านก็ดูฉากสงครามเพลินๆไปในระหว่างที่ผมเล่ากันแล้วกันรวบลัดที่สุดนะครับถ้าไม่มีเวลาเลยลองไปหาอ่านครับใน Google สงครามกลางเมืองอังกฤษฉบับย่อเป็นหนังสือของ C8 นะครับสงนี่ครับเนื้อหาสังเขปสั้นๆและเรื่องเนี้ยใครรู้จักคุณสมยศพฤกษาเกษมสุขลองไปถามดูหนังสือสงครามกลางเมืองปฏิวัติชนชั้นในทุนในอังกฤษเนี่ยเขียนโดยนามปากกาชื่อจักรภูมิสิทธิ์ลองไปถามดูที่มียังมีขายหรือเปล่าแล้วบอกแล้วใครเขียนน่ะไปถามคุณสมยศสิใครเขียนหนังสือเล่มนี้ผมสรุปหนังสือเล่มนี้ให้ท่านดูสั้นๆอ่านแล้วเข้าใจง่ายนะครับเอามาดูของ C8 เขาสรุปสั้นๆกันแล้วกันสงครามกลางเมืองอังกฤษเกิดจากปัจจัยหลายอย่างมันเกิดจากความขัดแย้งสืบเนื่องจากแนวคิดการเมืองของกษัตริย์อังกฤษที่ไม่ตรงกับรัฐสภาอังกฤษสืบเนื่องจากนโยบายของกษัตริย์เกี่ยวข้องกับภาษีเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งจากแนวคิดทางศาสนาความไม่ไว้วางใจทางการเมืองมันจะผสมโรงครับเวลาประกายไฟมันเกิดขึ้นมันจะผสมโรงบ้านเราก็มีครับเรื่องศาสนาไงธรรมกายนั่นเนี่ยเห็นไหมทำรัฐประหารแล้วก็ใช้มาตรา44ล้อมวัดเลยนะนั่นก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับในอังกฤษก็เกิดขึ้นมาเมื่อ400ปีที่แล้วว่าการกบฏในพื้นที่รอบข้างที่สร้างความตึงเครียดก่อนจะระเบิดขึ้นเป็นสงครามกลางเมืองที่พรากชีวิตชาวอังกฤษไปมากมายมีอัตราความสูญเสียหนักกว่าความสูญเสียของอังกฤษในสงครามโลกเสียอีกตอนนั้นนะสงครามเนี่ยมันคนตายเยอะกว่าสงครามโลกทั้งที่ไม่ได้ใช้ปืนไม่ใช่ใช้เครื่องบินไม่ใช่ใช้ระเบิดนะลบกันอย่างที่ภาพที่ผมให้ท่านดูเนี่ยขี่ม้าแทงกันเนี่ยนะใช้มีดนี่แหละแม้สงครามกลางเมืองอังกฤษจะเป็นเหตุการณ์นองเลือดที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์อังกฤษ
แต่สงครามครั้งนี้ได้ทิ้งมรดกหลายอย่างให้อังกฤษสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันและเป็นแบบอย่างให้อีกหลายประเทศในโลกนี้สิ่งหนึ่งที่สงครามครั้งนี้ได้สอนไว้คือโลกที่สมดุลและมีเสถียรภาพดังที่เห็นในยุคปัจจุบันไม่ได้กำเนิดขึ้นมาทันทีหากแต่ค่อยๆก่อร่างสร้างตัวขึ้นผ่านการทดสอบความล้มเหลวและความผิดพลาดหลายครั้งกว่าจะหาจุดลงตัวและสูตรสำเร็จในท้ายที่สุดอังกฤษในฐานะประเทศประชาธิปไตยที่มีเสถียรภาพไม่ได้กำเนิดขึ้นทันทีเห็นไหมครับจากกฎบัตรแมกนาคาต้าหรือที่ผมเรียกว่ารัฐธรรมนูญฉบับแรกของมนุษย์เนี่ยนะคือหรือการปฏิวัติอันรุ่งโรจน์ก็อังกฤษที่เห็นในปัจจุบันต้องฝ่าวิกฤตการนองเลือดในสงครามกลางเมืองก่อนจะหาจุดลงตัวและเสถียรภาพเจอและเป็นประเทศอย่างที่ปรากฏต่อสายตาพวกเราในปัจจุบันวันนี้ไทยยังไม่เจอว่าจริงๆเจอแล้วครับสังหารโหดประชาชน6ตุลา2519ที่ธรรมศาสตร์นั่นก็ใช่ส่วนหนึ่งสังหารโหดที่ราชที่ราชดำเนินปี35สุจินดาไม่มีความผิดอะไรเลยฆ่าประชาชนเห็นไหมครับแล้วก็ราชประสงค์อันนั้นชัดเจนแล้วสายตรงคือสังหารโหดราชประสงค์เลือดปี53จริงๆมันมาเยอะแล้วครับแต่ว่าไม่วังก็ยังไม่ปรับตัวสักทีแล้วยังคิดว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นกำลังจะทำให้ตัวสูญเสียอำนาจดังนั้นการแทรกแซงอำนาจจากวังและไม่ต้องการให้เห็นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยแม้อำนาจตัวนี้มันซับซ้อนและยิ่งใหญ่มากมันกำลังทำกับที่เราเห็นอยู่ขณะนี้ยังไงครับไปดูในวิกิพีเดียก็ได้นะครับเขาก็มีสงครามกลางเมืองอังกฤษมี2ครั้งใหญ่ๆนะครับในปีคศ1642ถึง3กันยายน1651นี่ครับในวิกิพีเดียก็มีครับท่านไปอ่านดูนะผมไม่ต้องอ่านแล้วก็มาดูผมเอาเฉพาะปรัชญาการปกครองของพระเจ้าชาร์ลส์ที่1ก็แล้วกันเพราะอ่านดูปรัชญาการปกครองของพระเจ้าชาร์ลส์แล้วจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเหมือนชาร์ลส์ปัจจุบันเลย ชาร์ลส์อังกฤษปัจจุบันเป็นชาร์ลส์ที่3ปรับตัวแล้วแต่ชาญที่10อยู่ในเมืองไทยนี่โอ้โหเหมือนกันเลยวิธีคิดแล้วมันจะไม่เจอยังไงแต่เพียงแต่เราไม่รู้ว่ามันจะเจอวันไหนเท่านั้นแหละนะครับแล้วก็จับตาดูเรื่อยๆดังนั้นผมจึงดูการเคลื่อนไหวทางการเมืองของเมืองไทยการต่อสู้ระหว่างก้าวไกลเพื่อไทยทั้งหมดนี้อย่างเข้าใจมันไงสงครามกลางเมืองอังกฤษเริ่มขึ้นเพียง40ปีนะครับหลังจากการสวรรคตของพระราชินีอลิซาเบธที่1ในปีคศ1603เมื่อพระเจ้าชาร์ลส์ที่1ขึ้นครองราชในปีคศ1625อังกฤษและสกอตอยู่ในความสงบทั้งการภายในและความสัมพันธ์ระหว่างของ2ราชอาณาจักรก็คล้ายๆอยุธยาพิษณุโลกนะครับเมืองใหญ่ๆแล้วมีกษัตริย์ของเมืองแล้วก็พระเจ้าชาร์ลส์ที่1นี่ต้องการจะรวบอำนาจนี่และถึงได้เกิดสงครามพอเกิดสงครามก็ต้องค่าใช้จ่ายเงินน่ะเอาภาษีมาจากไหนดังนั้นสภาของอังกฤษนั้นเนี่ยเป็นสภาที่กษัตริย์ใช้ในการเก็บภาษีบ้านเราเนี่ยในสมัยอยุธยาใช้ในคนจีนที่เราเรียกว่านายอากรบ่อนเบี้ยเป็นนายภาษีอากรไปเก็บภาษีจากประชาชนมาให้กษัตริย์พ่อของพระเจ้าตากสินนายไหฮองนั่นน่ะนายไหฮองกับนางนกเอี้ยงพ่อของท่านน่ะชื่อนายไหฮองเป็นคนจีนเป็นเขาเรียกว่าเป็นนายอากรบ่อนเบี้ยเป็นคนเก็บภาษีให้กษัตริย์เข้าใจนะฮะแต่ของอังกฤษนี่ก้าวหน้ากว่าตั้งสภาขึ้นมาเลยมีตัวแทนแล้วตัวแทนพวกนี้ก็เป็นคนดูแลในแต่ละพื้นที่มึงเก็บภาษีมาแต่ทีนี้ว่าทำสงครามมากเข้าก็ต้อง
ก็บภาษีหนักขึ้นสิก็เลยให้สภาเนี่ยไปเก็บให้หนักขึ้นสภาก็โอ๊ยไม่ไหวเว้ยเก็บจากประชาชนด้วยเก็บจากฉันด้วยถึงได้เกิดการต่อรองขึ้นมาไงแล้วก็เลยเกิดการเขียนหนังสือขึ้นมาเป็นที่เราเรียกว่าแมกนาคาต้าพอไปให้เซ็นท่านไม่เซ็นครับคอมเวลเอาไปให้เซ็นไม่เซ็นแล้วก็เลยยกกองทัพมาไล่จับเลยบุกเข้าสภานี่ครับอีกตอนหนึ่งผมให้ท่านเห็นสั้นๆในการปกครองของพระเจ้าชาลส์ทรงเรียกร้องความจงรักภักดีจากผู้ใต้การปกครองโดยไม่มีเงื่อนไขเป็นการแลกเปลี่ยนจงรักภักดีอย่างเดียวคล้ายๆประเทศไทยวันนี้ไหมครับจงรักภักดียังไงกูก็สั่งให้ไปทำลงวินัยเสแดงคนในวังก็ต้องเจออย่างนี้หมดประชาชนก็อยู่ในพาราไดม์เดียวกันกระบวนทัศน์เดียวกันการปกพระองค์ทรงเห็นว่าการขัดแย้งกับพระองค์เป็นการกระทำที่หยามเกียรติพระองค์ใครไม่เห็นด้วยมึงหยามเกียรติดังนั้นวันนี้พรรคก้าวไกลก็ต้องเจอสิครับถ้าพูดอย่างนี้บอกโอ้โหเฮ้ยสุนัยทำไมไปเทียบกับพระเจ้าชาญที่หนึ่งมันต้อง 4-500 ปีกรอบวิธีคิดมันคล้ายๆกันครับคนมีอำนาจเบ็ดเสร็จเป็นอย่างนี้รัชกาลที่9กับรัชกาลที่10นี้ไม่เหมือนกันนะรัชกาลที่9เนี่ยท่านเป็นลูกพระองค์9นะแต่รัชกาลที่10นี่พ่อท่านก็เป็นกษัตริย์นะแล้วถ้ามันเป็นกษัตริย์ต่ออำนาจก็มหาอภิมหาอำนาจเลยสิครับดังนั้นท่านมีวิธีคิดไม่เหมือนชาวบ้านที่ผมพูดเนี่ยท่านช่วยกดไลค์เผื่อท่านจะได้เห็นรอสิบใครไปเปิดให้ท่านฟังท่านคงไม่ฟังอยู่แล้วล่ะครับแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยให้คนในวังได้รู้ว่าเฮ้ยนี่ประวัติศาสตร์มันมีอย่างนี้ฉลาดกันขึ้นหน่อยอย่าให้มันเกิดประกายไฟขึ้นมาได้นะเพลาๆหน่อยที่แทรกแซงสภานั่นน่ะความขัดแย้งหรือพระองค์ทรงเห็นว่าการขัดแย้งกับพระองค์นั้นเป็นการกระทำที่เหยียดหยามพระองค์ความขัดแย้งหรือความเครือบแคลงต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างพระเจ้าชาร์ลและรัฐสภาอังกฤษเป็นผลที่ทำให้ความสัมพันธ์ในที่สุดก็แตกหักและนำไปสู่สงครามกลางเมืองในที่สุดสงครามกลางเมืองในอังกฤษนั้นเกิดขึ้น2ครั้งครั้งที่1ก็เพราะว่าเอาหนังสือไปยื่นให้แล้วท่านโกรธท่านก็เลยสั่งกองทัพมาบุกสภาเลยเพื่อจะจับพวกคอมเวลก็เลยหนีเข้าไปในลอนดอนตอนนั้นสภากับลอนดอนห่างกันนะเมืองแล้วก็เลยเกิดสงครามขึ้นครั้งที่1ท่านจะเห็นนะครับไม่ใช่อยู่อยากจะไปทำสงครามนะแค่เอาหนังสือไปให้ก็ไม่รู้จะทำยังไงแค่นี้ก็เป็นความผิดแล้วพอถูกโจมตีเข้าทำยังไงก็เลยต้องมารวบรวมกำลังกันขึ้นในกลุ่มสามัญชนในกลุ่มขุนนางนำโดยคอมเวลเพื่อป้องกันตัวเองครับไม่ใช่ต้องการจะไปบุกกษัตริย์นะต้องป้องกันตัวเองก็เลยเกิดสงครามขึ้นผมเล่าไปนี่ท่านอาจจะเห็นภาพนะครับเดี๋ยวผมเอาภาพที่เขาวาดไว้สมัยก่อนไม่มีกล้องถ่ายรูปพอเกิดสงครามขึ้นฝ่ายพระเจ้าชาวนั้นเป็นคนกลุ่มกลไกรัฐมีนายพลนายพันอยู่แล้วนี่มีขุนนางจัดระบบกษัตริย์จัดระบบกองทัพเข้มแข็งอยู่แล้วแต่ฝ่ายคอมเวลจะไปเอากำลังทหารที่ไหนอ่ะก็ใช้กำลังทหารตั้งคณะกรรมการทหารขึ้นเป็นรูปแบบใหม่ไงนี่คือการปฏิรูปได้ไหมคือเอาทหารต่างๆที่เป็นแกนน่ะไม่ว่าจะยศอะไรมารวมกันเป็นคณะกรรมการแล้วสู้กันปรากฏสู้กันไปแล้วครั้งที่หนึ่งสงครามครั้งที่หนึ่งชนะนะครับแต่ไม่เด็ดขาดทหารของฝ่ายคอมเวลทั้งหลายเนี่ยกลัวกษัตริย์เหมือนวันนี้ที่หลายคนกลัวกษัตริย์ในประเทศไทยนั่นแหละดังนั้นถ้ามันจะเกิดจุดสปาร์กนี่ไม่ใช่เกิดจากความกล้าหาญนะเกิดจากความกลัวแล้วไม่มีทางออกดังนั้นทีมคณะกรรมการทหารของคอมเวลเสนอบอกว่าประนีประนอมดีกว่า ขอประนีประนอมกับพระเจ้าชาลส์เถอะ
อย่าลบต่อเลยเราสู้คงสู้ท่านไม่ได้หรอกนี่ไงครับโอลิเวอร์คอมเวลจะทำยังไงล่ะครับทุกคนมันใจมันยอมแพ้นี่ว่ามันไม่ยอมสู้จะไปบอกเฮ้ยสู้เต็มที่ไม่มีใครสู้แล้วครับใครจะเอาหัวไปชนกำแพงอ่ะเหมือนเหตุการณ์ในประเทศไทยอ่ะไม่ใช่นักศึกษาอยากจะไปชนกับกษัตริย์เมื่อไหร่เล่าอยากจะไปชนกับทหารเมื่อไหร่แล้วมันปราบมันไม่มีทางเลือกก็เช้าวันที่14ตุลาเนี่ยมันปราบไม่มีทางเลือกก็คิดว่าเลิกแล้วฉันได้ก็ฉันนั้นในที่สุดเลยเกิดการประนีประนอมระหว่างพระเจ้าชาร์ลกับคณะกรรมการทหารของฝ่ายคอมเวลนั่นคือจบสงครามกลางเมืองครั้งที่หนึ่งแต่ว่ากษัตริย์ไม่ได้ยอมครับมีอย่างที่ไหนมึงมาสู้กับกูกูจะยอมมึงเหรอไม่มีทางก็ตีตลบหลังใหม่อีกสิครับตีตลบหลังใหม่อีกทำให้คอมเวลไม่มีทางสู้ต้องสู้ต่อเว้ยไหนคิดว่าจะจบแล้วไม่จบเลยต้องสู้ก็เลยเกิดสงครามเขาเรียกว่าสงครามกลางเมืองครั้งที่สองไอตอนสงครามกลางเมืองครั้งที่สองนี่แหละครับจบก็คือกองทัพของคอมเวลเนี่ยจับพระเจ้าชาร์ลได้แล้วเอาขึ้นศาลประชาชนถือว่าเป็นผู้ทรยศชาตินะครับตัดสินประหารชีวิตพระเจ้าชาร์ลที่หนึ่งตัดหัวจบอันนี้จบเสร็จแล้วทำยังไงอ่ะก็จะต้องหาผู้นำสิครับกษัตริย์ถูกฆ่าแล้วนี่ก็ยกให้คอมเวลนี่เป็นหัวหน้าให้ขึ้นเป็นกษัตริย์คอมเวลบอกฉันไม่เอาเว้ยให้ไม่เอากูไม่เอากูไม่เป็นกษัตริย์แต่เมื่อ400ปีเนี่ย1645นั้นเนี่ยคนอังกฤษยังไม่รู้จักคำว่าประธานาธิบดีจะเป็นสามัญชนขึ้นเป็นผู้นำเรียกว่าประธานาธิบดีก็คิดไม่เป็นมันยังอยู่ในระบบขุนนางเต็มที่เมื่อไม่เป็นกษัตริย์ก็เลยตั้งเป็น Lord of Protector Lord ขุนนางผู้คุ้มครองคล้ายๆกษัตริย์แต่ไม่ใช่คล้ายๆประธานาธิบดีไม่ใช่เขาคิดไม่ออกนั่นแหละครับก็เลยกลายเป็น Lord of Protector เป็นขุนนางผู้คุ้มครองบางคนเขาก็แปลว่าเป็นเจ้าผู้คุ้มครองไม่ใช่กษัตริย์นะครับแล้วอยู่จนกระทั่งคอมเวลตายครับคอมเวลตายทำยังไงก็ไม่รู้จะจัดการยังไงมา400กว่าปีลูกคอมเวลก็ขึ้นมาต่อแต่ไม่ใช่เป็นกษัตริย์แต่ระหว่างนั้นความขัดแย้งมันมีฝ่ายกษัตริย์ก็มีการก่อตัวขึ้นใหม่ชาวที่หนึ่งตายก็ชาวที่สองต่อเมืองก็เลยแตกเป็นสองฝากนี่ครับแผนที่เขาแผนที่อังกฤษในช่วงสงครามกลางเมืองนะครับผัดกันลุกผัดกันรับสีแดงนั้นเป็นสีของฝ่ายนิยมกษัตริย์สีเขียวเป็นฝ่ายนิยมสภานะครับดังนั้นในปี1642ท่านจะเห็นนะครับสีแดงก็เยอะสีเขียวก็มากช่องที่1พอ1643ปีที่2ลบกันหลายปีนะสีเขียวเพิ่มมากขึ้นสีแดงหดลงพอปีที่3 1644สีฝ่ายสภามากขึ้นพอปี1645ช่องที่4ฝ่ายกษัตริย์เหลือกระจิตริดเลยฮะเห็นไหมฮะฝ่ายสภาครอบงำพื้นที่ส่วนใหญ่ในอังกฤษแต่ระบบกษัตริย์ยังไม่จบครับไม่ตายกษัตริย์ชาวที่สองก็ขึ้นพอเริ่มเข้มแข็งปั๊บคอมเวลแพ้แล้วนี่ไม่ใช่คอมเวลแพ้ขอโทษคอมเวลตายแล้วผู้นำก็ต่อไม่ได้ไม่เข้มแข็งชาวที่สองเนี่ยต่อด้วยชาวที่สามคนปัจจุบันนี่อยู่ที่อังกฤษวันนี้แปลกไหมดันตั้งชื่อชาญที่สามได้ก็คือต่อกันแต่ว่านานมันต้อง400ปีนะเขาถึงบอกว่าเอ๊ะกษัตริย์ชาวปัจจุบันเนี่ยของอังกฤษเนี่ยสงสัยจะชอบแบบจากศักดินานิยมเว้ยนี่เขาวิเคราะห์กันนะในอังกฤษนะชาวที่สองนี่ก็เลยยกกองทัพบุกชนะแล้วทำยังไงไปขุดศพของคอมเวลขึ้นมาแล้วก็ต้องการจะประจานไม่ให้
ใครปฏิบัติอย่างนี้อีกเอาศพคอมเวลขึ้นมาตัดคอครับแล้วห้ามได้ไหมห้ามคนห้ามประชาชนลุกขึ้นสู้ได้ไหมปรากฏว่า1645หลังจากนั้นก็จับคอมเวลขุดศพคอมเวลขึ้นมาตัดคอต่อมาอีก100 200ปีก็1789ปฏิวัติฝรั่งเศส1910ปฏิวัติโค่นล้มราชวงศ์ชิง1917ปฏิวัติโค่นล้มราชวงศ์โรมานอฟแล้วหลังจากนั้นระบบกษัตริย์ก็หายไปหมดเลยครับเหลืออยู่25ประเทศดังนั้นนี่คือวิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ดังนั้นท่านจะเห็นว่าวิวัฒนาการเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากการไม่มีทางออกมันไม่ใช่เรื่องประชาชนอยากจะไปทำอะไรวันนี้ประชาชนไทยเนี่ยใครจะเห็นนะครับปลุกเท่าไหร่บางทีมันก็ขึ้นพอขึ้นเสร็จพอจะสู้ได้เสียง151แล้วไม่ดันต่อแม้141ของเพื่อไทยน่าจะมาหนุนเอาถ้าไม่หนุนคราวหน้าพรรคก้าวไกลยืน151เลือกตั้งชนะเป็น300แน่ชนะหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะชนะแล้วจะได้เป็นรัฐบาลหรือเปล่าภายใต้รัชกาลที่10ก็ไม่แน่นะดังนั้นการเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดขึ้นอย่างที่ผมเรียนท่านล่ะครับดูอีกไม่นานในประเทศไทยหลังวันที่16สิงหาจะมีการโหวตเลือกนายกดังนั้นเมื่อเพื่อไทยยอมทุกอย่างแล้วไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไรก็มี2พรรคใหญ่151กับ141จับมือกันก็กอดคอกันตายจมน้ำสลัดก้าวไกลทิ้งไปก็ไม่มีทางเลือกก็ต้องไปพึ่งฝั่งนู้นพึ่งแล้วให้เศรษฐาเป็นนายกแต่ก็จะไม่ให้เป็นอีกผมถึงบอกว่าดูสัญญาณจากวังครับอย่าไปมองไอ้สวกะโลโทพวกนั้นดูว่าวังจะเอาอย่างไรสัญญาณวันนี้มันก็บอกว่าเฮ้ยสัญญาณเหมือนกับว่าวังจะไม่ให้นะดูจากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยออกมาบอกว่าให้เลื่อนไปก่อนมันก็เลยเกิดการปั่นป่วนที่พอเลื่อนปั๊บป่วนเลยพอป่วนปั๊บชูวิทย์ก็อ้างว่าอีก8เดือนตายเลยลุยเล่นงานเศรษฐาเพื่อจะให้เห็นว่าผมพูดความจริงนี่ผมจะตายแล้วบอกกูไม่เชื่อผมไม่เชื่อไม่ใช่ไม่เชื่อข้อมูลคุณชูวิทย์นะข้อมูลคุณชูวิทย์ก็ไปพิสูจน์กันแต่ไม่เชื่อตรรกะที่คุณชูวิทย์เอาความตายมาประกาศแล้วเพื่อจะล้มรัฐบาลของคุณเศรษฐาจริงๆเขาโกงภาษีหรือไม่โกงภาษีไม่เป็นไรครับพิสูจน์กันได้ต่อไปแต่ในภาวะการหน้าสิวหน้าขวานนี้คุณชูวิทย์ต้องการสร้างเงื่อนไขให้สว.ใช้เป็นข้ออ้างไม่โหวตเศรษฐาผมไม่ได้มองว่าสว.นะผมมองว่าต้องมองเชื่อมโยงระบบว่าวังต้องการอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อไปว่าสัญญาณที่ทำลงวินัยเสแดงที่ผมเคยพูดไปแล้ววันนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมทำให้เรามองเห็นว่าเอ๊ะแล้วมันจะไปยังไงต่อ